สวัสดีครับครับท่านครับวันนี้วันที่18กรกฎาคม2556นะครับวันนี้นะครับทีมงานนักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบมาตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ IPA หรือการโครงการขับเคลื่อน IPA นะครับหรือการปฏิบัติตามคำรับรองการปฏิบัติราชการนะครับทีมงานของผมก็ประกอบด้วยผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับแล้วก็คุณมุกดาชนกหารนักวิชาการพระนามชนแล้วก็คุณสุวิมลเมืองคำบุตรนะครับนักวิชาการพระนามชนนะครับพวกเรามาติดตามตรวจติดตามนะครับการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือ IPA ประจำปี2556นะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางพวกผมได้เดินทางมาที่บ้านร่องปอหมู่ที่7นะครับตำบลดงเจนอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยานะครับในภาคเช้านะครับพวกเราก็ได้ตรวจเอกสารหลักฐานต่างๆแฟ้มเอกสารที่เป็นเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดำเนินงานนะครับก็ที่อาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้านนะครับสำหรับผมเองนั้นนะครับก็ได้มาตรวจติดตามกิจกรรมของชุมชนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมต้านการเพิ่มรายได้นะครับโดยเฉพาะของผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับได้มอบหมายกิจการให้ลูกๆไปทำงานกลางทุ่งกลางนานะครับเป็นงานหนักนะครับแต่ผู้สูงอายุบ้านเรานะครับก็รวมกลุ่มกันนะครับทำเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้สูงอายุนั่นก็คือการจักสานนะครับใช้ภูมิปัญญาใช้วิชาที่ได้ฝึกฝนมาตั้งแต่วัยรุ่นนะฮะหนุ่มๆ มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็อายุ60 70ก็ยังพร้อมที่จะทำงานนะครับงานนี้เป็นงานเสริมสร้างรายได้การส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบ้านเรานะครับให้มีอาชีพมีรายได้แล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะฮะไม่ได้เป็นภาระกับลูกหลานนะฮะพึ่งตนเองได้มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับกิจกรรมนี้เป็นยังไงนะครับผมว่าฟังทางประธานกลุ่มนะครับได้เล่าให้ฟังถึงกิจกรรมนี้ครับขอบคุณพัฒนาชุมชนดินตะวันเยี่ยมเยียนกลุ่มจักสารบ้านหนองปอหมู่7ตำบลลงเจนอำเภอภูกำยาวที่ผมเป็นประธานนายคำปันวงชัยได้ลืมจัดกลุ่มจักสารขึ้นเมื่อปี2553แล้วก็ได้จัดตั้งกันขึ้นมารวมกลุ่มสาว2คนครั้งแรกได้เก็บเงินกันคนละ60บาทมาตั้งกลุ่มขึ้นนะรวมกันเป็นกลุ่มซื้อไม้ไฟมาจักสานกันที่กลุ่มที่บ้านป่อฝายลิ้นฟ้องทีนี้วันนี้ก็การขายการซื้อการจักสานคณะกลุ่มผู้สูงอายุก็ได้มีกิจกรรมดีขึ้นอยู่ตลอดมาถึงปี2556รู้สึกว่าการจักสานก็รวมเป็นกลุ่มกันดีแล้วก็ได้หน่วยดีการขายก็ดีแล้วก็มีซ่ามีคองมีแซะมีตะหิงมีไม้กวาดแล้วก็มีเนี่ยนะแหซุ้มไก่อันนี้เพิ่นกำเมืองไปอูโหฟังอยู่หมดเนาะมีความรวมไม้รวมมือมีรายได้กับผู้สูงอายุแล้วก็ได้ส่งเสริมเพื่ออนาคตของเยาวชนรุ่นหลังแล้วก็อย่างนี้ได้สืบทอดลูกหมู่หลานไปวันนาวันนี้ทางพัฒนาชุมชนก็ได้มาตรวจเยี่ยมเยียนแล้วว่ามีครบมีอย่างพร้อมก็ทั้งผมก็จะอธิบายไปเป็นข้อข้อที่1ผู้สูงอายุที่มารวมวันนี้ก็จะได้ก็ขอกราบสุมาอภัยตัวเพราะว่าบางคนบางพวกบางท่านมาบ่ครบอยู่บ้านอยู่จองเอาลูกเอาหลานส่วนลูกหลานก็ไปทำให้ทำนาแล้วก็จะได้ก็ทางประธาน
ก็ขอกราบอภัยณโอกาสนี้ด้วยครับครับเอาละครับเรามาชมผลิตภัณฑ์ของพี่น้องทางพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับผู้สูงอายุดีกว่าว่าเขาทำผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับอันนี้อะไรอย่างครับนี่ฝักมีดครับฝักมีดใช้ทำอะไรอย่างใช้ใส่มีดเวลาจะไปป่าไปเมืองนี่แหละครับโอ้ตอนนี้ยังใช้อยู่ไหมครับใช้อยู่ครับไปทุ่งไปนาไปป่าไปส่วนมากใช้ป้องกันโดนบาดโดนอะไรนะครับอ๋อชื่ออะไรนะครับเขาเรียกไงเขาเรียกฝักมีดฝักมีดนะครับมาทางนี้นะครับมาทางนี้นี่อะไรครับพ่อครับนี่ฝาจีหายเข้าครับใช้ทำอะไรครับใส่หนึ่งเข้าปิดฝาโอ้ผมนึกว่าเป็นหมวกไม่ใช่ครับโอ้ฝาจีนะครับอันนี้แหละครับพ่อครับใช่ครับใช่เอาใช้ประโยชน์ได้ยังไปเก็บเฮ็ดเก็บฝักได้อันนี้นะครับอันตรายนี่40 บาทอันนี้แหละครับพี่พิพรอะไรครับอันนี้ใสค่ะใสดักปลาดักปลากลางต่างทุ่งนาแล้วครับมีอะไรครับคุณป้าครับอันนี้อะไรป้าแหนี่ถักเองล่ะถักเองโอ้ใช้เวลากี่วันโอ้หลายวันเนาะผู้หน่อยได้เป็นเดือนมั้งเป็นเดือนเลยกะขายเท่าไหร่600โอ้600 บาทนะครับแล้วอันนี้ครับอะไรครับได้ครับแบงค์รังไข่รังไข่อะไรพ่อรังไข่รังไข่ไข่คนหรือไข่ไก่ไข่ไก่อ๋อรังไข่ไก่นะครับโอเคนะครับผมมีอะไรทีนี้โอ้ป้ามาทางนี้ป้าออกมาหน่อยอันนี้อะไรอย่างครับนี่แซ่เจ้าเดี๋ยวแซ่เอาเปียกเอาไว้แซ่ทำอะไรอย่างเอาไว้อันซ่อนป่าเจ้าซ่อนป่าเจ้าป่าอะไรป่าน้อยๆตัวตรงตัวนั้นเจ้าป่าเล็กๆตามท้องนาช่วงนี้ก็กำลังมีพอดีเนาะเจ้าโอเคมีอะไรอย่างแฮมก็ก็มีอะไรข้องนี่อะไรอย่างข้องครับข้องใช้ทำอะไรใส่ปลาใส่อะไรก็ได้ใส่ปลาครับโอ้โหทำได้ฝีมือยอดเยี่ยมทีเดียวนะครับนี่หัวหน้าอะไรครับมีอะไรครับแนะนำผลิตภัณฑ์อีกอะไรอีกโอ้ก็หัวหน้าพนักงานเพิ่มมาพอดีนะครับอันนี้เอาใส่เฮดท็อปก็ได้ใส่ปากก็ได้เจ้าเฮดท็อปครับวันนี้ก็ชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุเยอะแยะทีเดียวนะครับแล้วก็น่าชื่นใจจริงๆนะครับพี่น้องผู้สูงอายุที่นี่ทำงานกันมีรายได้เป็นกอบเป็นกำกันทีเดียวนะครับครับท่านครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งของผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุได้จัดสรรออกมานะครับท่านก็คงจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรใช้ทำอะไรนะครับอันนี้มีคำอธิบายนะครับพ่อครับอันนี้ใช้ยังไงครับแอบชื่อแอบใช้ทับสำหรับทำอะไรครับใช้กบเอาดักกบเอาใช้สำหรับดักกบนะครับวิธีการจะต้องทำยังไงบ้างครับเริ่มยังไงครับทำการลาบห้าเขาโทบปากวันนี้แล้วก็เอาฝังดินเอาฝังปลาดิบใช้ปลาดิบเอามาสับให้ละเอียดครับแล้วก็เอามาทาที่ปากที่ปากอุปกรณ์นี้ครับแล้วก็ไอปลาเอาไว้ที่ไหนปลาเอาใส่ข้างในหรือเปล่ามันแค่นี้เท้าวันนี้ทาปากวันใดสมาชิกมีมจะเข้าไปเอาทาบริเวณที่ปากอุปกรณ์ตรงนี้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเอาไปทำแม้เป็นเหยื่อเนาะเสร็จแล้วเอาไปใส่ตรงไหนเอาระวังดินฝังเนี่ยเอาฝังไว้ในดินนะครับแล้วก็เคลื่อนหัวนี่แล้วก็ให้ไอปากโผล่มาปากโผล่นะครับทีนี้พอกบได้กลิ่นอาหารก็จะมาเข้าข้างในเนี่ยก็จะเข้ามาอยู่ไปข้างในครับก็จะติดอยู่ข้างในเลยครับนะครับก็เข้าได้กี่ตัวมีชีพตัวเข้าชีพตัวได้เข้าชีพตัวได้เลยมันดันก็เข้าไปแล้วครับเขาปลอดเนาะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาของพี่น้องผู้สูงอายุที่นี่นะครับเป็นอุปกรณ์เครื่องมือดักกบนะครับก็เข้าท่าดีนะครับครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางท่านพนักงานอำเภอและก็ทีมงานนักวิชาการพัฒนาชุมชนของอำเภอภูกำยาวสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูกำยาวนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกนะฮะแล้วก็ประสานงานกลุ่มเป้าหมายให้พวกเราได้มาตรวจติดตามนะครับโดยเฉพาะยิ่งแฟ้มเอกสารต่างๆของการดำเนินงานโครงการ IPA ก็เอามาพร้อมกันที่นี่นะที่บ้านหลวงปอก็ให้พวกเราได้ตรวจความพร้อมและความถูกต้องของหลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ต่างๆนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมให้พวกเราได้ชมผลงานที่เป็นรูปธรรมปรากฏออกมาให้เห็นนะครับว่าเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงขอขอบคุณทางท่านผู้ใหญ่บ้านทางผู้นำชุมชนแล้วก็ทางผู้สูงอายุทุกท่านนะครับที่ต้อนรับพวกเราวันนี้อย่างอบอุ่นครับขอบคุณครับสวัสดีครับ